ังเรื่องนี้ตอนแรกเหมือนจะเห็นใจก่อนคนก่อเหตุเพราะว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลงทุนใช่ไหมฮะมีการลงทุนระดมเงินไประดมเงินมาเงินเนี่ยมันไม่พอบอกว่าถ้าต้องการจะเอาเงินเพิ่มคุณต้องไปเอาเงินมาใส่ก่อนถึงจะถอนเงินได้สุดท้ายวิธีการที่เขาเลือกคือมันผิดนะฮะอ่ะมาไล่เลียงเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นที่ลำพูนตำรวจมีการไปคุมตัวในบอยอายุ30ปีครับที่มีการไปชิงสร้อยคอทองคำหนัก3บาทในร้านทองนะครับที่อยู่ในห้างตำรวจก็เลยมีการไปสอบปากคำเบื้องต้นนะครับพบว่าในบอยเนี่ยก็ขับรถกระบะมาจอดที่นะทางจอดรถของห้างหลังจากนั้นก็ก่อเหตุพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็ทิ้งรถไปเลยตำรวจเบื้องต้นไปตรวจสอบในรถกระบะของในบอยก่อนนะฮะไปเจอสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นเนี่ยตกอยู่ในบอยบอกว่าไอ้ทองเส้นนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วมันเป็นของแฟนสาวเขานะฮะตัวเขาเองเตรียมจะเอาซองเส้นนี้เนี่ยไปจำนำเพื่อเอาเงินไปเติมในระบบลงทุนออนไลน์เพื่อที่จะเตรียมถอนบัญชีเตรียมถอนเงินออกมาทีนี้ในบอยบอกครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสักประมาณสัก3วันตัวเขาไปลงทุนการเงินออนไลน์ครับผ่านแอปนึงนะเนี่ยก็มีการเติมเงินไปครั้งแรก 1,000 2,000 5,000 20,000 หวังว่าจะเก็งกำไรระยะสั้นๆทำตามเงื่อนไขของแอปทั้งหมดทีนี้เนี่ยแอปมันกำหนดเงื่อนไขบอกว่าคุณจะถอนเงินได้คุณต้องมียอดเงินและกำไรตามที่กำหนดถึงจะสามารถถอนเงินได้พอทีนี้พอมียอดเงินถึงและผลกำไรมันเตรียมถึงและแต่มันต้องมีการเติมเงินเข้าไปมันขาดไปอีกเนี่ยประมาณสักแสนสองนะฮะในบอยก็เลยคิดเอ๊ะจะเอายังไงดีกับไอ้แสนสองตรงนี้ก็เลยไปเอาแฟทองของแฟนสาวไปยืมมากะว่าจะเอาทองไปขายก่อนแล้วมันยังไม่พอก็มีการไปยืมเงินจากญาติผู้ใหญ่อีกประมาณ 50,000 บาทจะเอามาปิดบัญชีแต่เงินมันก็ยังไม่พออีกนะฮะก็กลัวว่าเดี๋ยวบริษัทเนี่ยจะไม่ถอนเงินออกมาก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเลยตัดสินใจสุดท้ายไปที่ร้านทองเพื่อชิงทองเลยหวังว่าจะเอาเงินทั้งหมดมาปิดยอดและหวังจะถอนเงินและกำไรออกมาทั้งหมดครับจะเอาเงินไปปิดยอดเฉยๆครับเขาให้ผมปิดยอดวันนี้แล้วผมจะได้เงินคืนครับจ่ายไปก่อนแล้วเส้นเส้นสามบาทเส้นสองใช่ครับแล้วก็ทำการปิดยอดการขายไปแล้วเขาอายัดของผมเขาให้ผมเติมอีกแสนเติมเพื่อจะถอนเงินคือทั้งหมดใช่ครับเพราะว่าปกติที่ทำผมก็จะได้เงินคืนทั้งหมดจริงก็ตัดสินใจว่าจะไม่ทำแล้วแล้วก็ด้วยความที่ดูเวลาแล้วมันผมก็ต้องอยากได้เงินคืนถ้าได้เงินคืนผมก็จะมาไถ่ถอนและประสงค์คืนทั้งหมดนะครับเออเนี่ยคุณผู้ชมพอฟังเรื่องราวมาทั้งหมดนี้คุณผู้ชมคิดว่าหนุ่มคนนี้ถูกมิจฉาชีพหลอกหรือเปล่าคุณจอยคิดอย่างนั้นไหมโดนหลอกโดนหลอกแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมมีการลงทุนเติมเงินเข้าไปแบบนี้แต่ทีนี้ระหว่างที่ตำรวจสอบปากคำอยู่ในบอยยังไม่รู้ตัวนะฮะว่าตัวเองเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกแล้วตำรวจก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่างั้นเปิดมือถือให้ดูหน่อยสิไอแอปที่ลงทุนไปเนี่ยมันเป็นแอปอะไรยังไงกันบ้างพอดูไปดูมาตำรวจพยายามอธิบายเลยนะเนี่ยมันคือมิจฉาชีพแน่นอนแต่ในบอยบอกว่าไม่ใช่มิจฉาชีพงั้นพี่ตำรวจผมขอยืมก่อนได้ไหม 5,000 จะเอาไปปิดยอดมันขาดอีก 5,000 อ่ะขอยืมก่อนได้ไหมตำรวจก็พยายามอธิบายอีกเหมือนกันเขาก็ยังปากแข็งเชื่อว่าไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนเพราะอะไรเพื่อนเขาเคยลงทุนไปแล้วและได้เงินกลับมาจริงๆพร้อมกับกำไรด้วยฮะอ่ะลองดูช่วงนี้กันหน่อย 5,000 4ครั้งเองนะรอบหลังจากท่านมายอดที่58เนี่ย 40,000 เนี่ยยอดลงไว้นะฮะสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ตำรวจไม่ได้ให้ยืมนะฮะก็มีการแจ้งข้อหาไปก็คือวิ่งราวทรัพย์ครับก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งตอนแรกก็น่าเห็นใจแหละถูกวิชาชีพหลอกแต่พอไปก่อเหตุแบบนี้ก็ต้องรับสิ่งที่เราทำลงไปด้วยนะฮะเห็นไหมแล้วว่าพิษภัยมิจฉาชีพนั้นเป็นอย่างนี้นะคือเราถ้าเราไปเล่นตามเกมเขาจะแบบกำหนดเกมกำหนดเงื่อนไขมาถ้าเราอินแล้วไหลไปตามเนี่ยยาว คือบางคนเนี่ยมันถอนตัวไม่ได้แล้วไงเพราะว่าลงเงินไปแล้วแล้วคิดว่าจะต้องได้คืนก็หวังว่าจะได้คืนกลับมาก็ยิ่งทำตามเกมเขาพอสุดท้ายมันก็ยิ่งกลายเป็นถลำลึกลงไปกว่าเดิมด้วย